สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ที่สนใจทางด้านดาต้าไซน์แล้วก็ Machine Learning นะครับในตอนนี้นะครับก็จะเป็นตอนแนะนำเกี่ยวกับคอร์ส Future Engineering นะครับซึ่งเป็นคอร์สฟรีของ Kaggle ผมก็จะมาทำการอัดคลิปสอนเพื่อนๆนะครับ Future Engineering เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยปรับปรุงโมเดลของเราให้ดีขึ้นได้นะครับโดยเนื้อหาของ Future Engineering เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบทหลักๆทั้งหมด6บทนะครับโดยใน Feature Engineering เนี่ยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลนะครับโดยใช้เคมีการทำ PCA หรือแม้กระทั่งการทำ Mutual Information นะครับซึ่งเราจะกล่าวถึงกันต่อไปสำหรับคนที่สนใจเรียนคอร์สนี้นะครับดูวิดีโอชุดนี้ของผมนะครับผมก็แนะนำว่าท่านควรจะมีความรู้พื้นฐานทางด้าน Machine Learning และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาโมเดลเช่นการเติม Missing Value การจัดการกับข้อมูลที่เป็น Categorical Value หรือว่าเป็น Non-Text Value หรือว่าเป็น Non-Numeric Value นั่นเองซึ่งท่านควรจะไปเรียนคอร์สที่ชื่อว่า Intermediate Machine Learning มาก่อนนะครับสำหรับใครที่พร้อมเรียนแล้วก็เราจะมาดูกันที่เนื้อหาในบทแรกกันบทแรกก็คือ What is Future Engineering นะครับก็จะมาเกริ่นนำคร่าวๆในตอนนี้นะครับก็เข้าไปที่เนื้อหาในคอร์สนี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญนะครับของฟีเจอร์ในคอร์สนี้ทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการระบุนะครับตัวฟีเจอร์หรือว่าตัวแปรที่มีความสำคัญนะครับต่อ Mutual Information นะครับ Mutual Information เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าสารสนเทศร่วมนะครับแต่ผมขอทับศัพท์ไปเลยนะครับเพื่อความง่ายอันที่จะได้เรียนต่อไปนะครับก็คือจะได้สร้างฟีเจอร์อันใหม่นะครับมาจากจะได้สร้างฟีเจอร์อันใหม่ขึ้นมานะครับในการทำโมเดลจากปัญหาโลกจริงๆนะครับต่อไปนะครับก็คือจะมีการ encoder นะครับโดยทำเป็น target encoder นะครับสำหรับข้อมูลที่เป็น high cardinality category นะครับอันต่อไปก็คือทำการ segment จากกลุ่มข้อมูลโดยใช้เคมีและที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพระเอกในการทำ Feature Engineering ให้ดีก็คือ PCA นะครับหรือว่า Principal Component Analysis นะครับโดยเราจะได้ทำโจทย์เกี่ยวกับการ Submit ราคาบ้านเพื่อเข้าร่วมแข่งขันด้วยในคอร์สนี้ในการทำ Feature Engineering เนี่ยมันจะมีเป้าหมายหลักๆอยู่3ข้อนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องการให้โมเดล Machine Learning ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอันที่สองเนี่ยโมเดลอาจจะไม่ดีขึ้นแต่มันลดเวลาในการคำนวณลงหรือลดปริมาณข้อมูลที่ใช้ลงนะครับทำให้สามารถเอาไปใช้งานได้จริงได้ง่ายขึ้นอันต่อไปนะครับมันจะช่วยปรับปรุงนะครับผลลัพธ์ให้สามารถตีความได้ง่ายขึ้นตัวอย่างไกด์ไลน์การทำฟีเจอร์เอนจิเนียริ่งนะครับเราก็จะมาดูคร่าวๆว่ามันคืออะไรกราฟนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความยาวนะครับกับราคาจากกราฟนี้เราทำเบสโมเดลนะครับเบสโมเดลก็คือโมเดลแบบทั่วๆไปเบสิกนะครับในที่นี้เราเลือกโมเดลที่เป็น linear regression มาฟิตเพื่ออธิบายข้อมูลอันนี้คือเบสโมเดลเดิมที่เรามีแต่ในทาง Data Science หรือว่าทางวิทยาศาสตร์นะครับการที่กราฟเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้มันอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงเราก็เลยต้องสร้าง Extended Model นะครับเช่นเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์กับเลนส์ยกกำลัง2ก็คือ Area เป็นเส้นตรงอันนี้ก็คือการทำ Feature Engineering แบบหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เราอาจจะเลือกปรับปรุงโมเดลนะครับที่ทำให้สามารถฟิตกับเส้นโค้งนี้ไปได้ซึ่งมันก็สามารถทำได้ทั้งสองทางเลยนะครับเราจะได้มาเรียนรู้กัน
ในตอนถัดๆไปนะครับว่าคอนเซปต์การทำมันเป็นยังไงแล้วก็มีตัวอย่างแบบฝึกหัดอะไรบ้างตัวอย่างนะครับการทำฟีเจอร์เอนจิเนียริงนะครับสมมุติว่าเรามี Dataset เกี่ยวกับคอนกรีตนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการวัดความแข็งแรงของคอนกรีตนะครับแต่คอนกรีตแต่ละชนิดเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ต่างกันออกไปโดยเราจะ Import ข้อมูลเข้ามานะครับเราใช้โมเดลเบสก็คือ Random Forest Regressor ทำการวัดผลโมเดลโดยใช้ Cross Validate Score นะครับเนื่องจากข้อมูลเรามีปริมาณไม่มากข้อมูลที่เข้ามานะครับก็จะเป็นซีเมนต์นะครับเป็นน้ำหนักซีเมนต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะครับก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะครับมี Water Super Pasteurizer Aidอะไรที่เป็นตัวแปรพวกนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยที่จริงเราก็สามารถเอาพารามิเตอร์พวกนี้ใส่ในตัวเบสโมเดลนะครับ Random Forest เพื่อให้มันทำนายเกี่ยวกับความแข็งแรงของซีเมนต์ได้เราก็กำหนดนะครับให้ทุกตัวนะครับเป็นฟีเจอร์นะครับยกเว้น Compressive Strength นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์นี้ซึ่งเป็นตัวแปรที่เราต้องการทำนายนะครับว่าซีเมนต์จะแข็งแรงหรือไม่แล้วก็รันโมเดลนะครับโดยใช้โมเดล Random Forest นะครับทำการวัดผลโดยใช้ Cross Validate นะครับแล้วก็ปริ้นค่า MAE นะครับ Mean Absolute Error ออกมาก็ปรากฏว่าเบสไลน์ของโมเดลเนี่ยมีค่า MAE เท่ากับ8.232นะครับ MAE เนี่ยก็คือ Error นะครับยิ่งน้อยยิ่งดียิ่งเข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลทำนายได้คาดเคลื่อนค่อนข้างน้อยนะครับเราสามารถปรับปรุงโมเดลได้ตามแนวทางในตอนก่อนหน้านี้นะครับเช่นการเติมค่าที่หายไปการทำ one-hot encoding หรือการทำ encoding รูปแบบอื่นๆนะครับในที่นี้นะครับ feature engineering เนี่ยก็จะช่วยทำให้โมเดลเราดีขึ้นหรือทำให้เราเข้าใจหรือว่าเอาไปใช้งานได้ง่ายขึ้นในชีวิตจริงในที่นี้นะครับเราอาจจะนิยามนะครับตัวแปรใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันง่ายต่อการทำโมเดลลด computation time นะครับหรือเพิ่มความ accurate นะครับโดยเราอาจจะ define ตัวแปรตัวใหม่มานะครับว่าคือ FC ratio นะครับ FC ratio ก็คือ file aggregate หารด้วย cost aggregate นะครับตัวแปรตัวใหม่เหมือนกับพื้นที่ความยาวเมื่อกี้ครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะ define เหมือนกันนะครับมีบวกมีลบมีหารกันด้วยแล้วก็ water cement ratio นะครับก็จะระบุมาเป็นอันนี้เพราะว่าคอนเซปต์ก็คือนะครับบอกเป็นกรัมเนี่ยมันอาจจะไม่สื่อเท่าไหร่มันอาจจะต้องบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนผสมมันน่าจะสื่อมากกว่านะครับคอนเซปต์มันเป็นแบบนี้นะครับของการทำซีเมนต์นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่ทรายใส่หินไปกี่กรัมแต่มันขึ้นอยู่กับว่าส่วนผสมเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ความแข็งแรงมันก็จะวัดออกมาได้ตามนั้นนะครับหลังจากเราปรับปรุงโมเดลนะครับแล้วก็วัดผลด้วย Cost Validate เหมือนเดิมนะครับก็ปรากฏว่าโมเดลเนี่ยมีค่า loss เหลือไม่ถึง8นะครับ7.9นิดนิดจาก8กว่าอันนี้ก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้โมเดลของเรามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับในตอนหน้านะครับเราจะพูดถึง mutual information กันนะครับหรือสารสนเทศร่วมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับคัดผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับงานด้าน Data Science และ Machine Learning สำหรับตอนนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ